สวัสดีครับมาพบกับ SciAB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับพับเรียกว่าเป็นกุ้งแล้วกันเนาะพับกุ้งจากกระดาษนะครับขั้นตอนง่ายๆแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรามีกระดาษสีตัวนี้ครับขนาด A4 นะครับเราเริ่มจากแนวตั้งแล้วก็พับมุมลงมาอย่างนี้นะครับพับลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับพับให้มันแบ่งครึ่งกันพอดีนะพับได้มุมปุ๊บแล้วเราก็รีดเลยนะครับปึ๊บรีดให้เรียบเลยนะครับอย่างนี้นะครับส่วนนี้เราไม่ใช้นะครับเราสามารถตัดกรรไกรหรือใช้คัตเตอร์ตัดออกก็ได้เลยนะครับส่วนนี้เราไม่ใช้ไว้นะครับส่วนที่เราใช้คือส่วนนี้นะครับกลางออกมาแบบนี้เห็นไหมครับมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะรอยนี้นะครับที่บอกไปว่าให้รีดให้เรียบนะครับเพราะเราจะใช้เป็นแกนหลักของตัวกุ้งเนาะขั้นตอนแรกนะครับก็คือจากที่เราพับนี้ก็พับครึ่งมานี่นะครับแล้วเราก็เริ่มจากวางให้เส้นแกนตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พับครึ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับพับขึ้นมานะให้มันอยู่ตรงเส้นกลางพอดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวค่อยๆพับไปเรื่อยๆเราจะได้ตัวกุ้งที่สวยงามถ้าเรารีบมันอาจจะไม่สมส่วนก็ได้ทุกขั้นตอนนะครับรีดให้เรียบฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันพับลงมานี่นะครับพับลงมาได้เลยอาจจะทางนี้ก็ได้นะครับปึ๊บกดลงมาให้มันกึ่งกลางพอดีกะว่ามันกึ่งกลางแล้วเนาะเราก็รีดได้เลยนะครับสำหรับคนไหนได้แบบนี้กันแล้วนะครับเห็นไหมครับพับลงมานี่เนาะสเต็ปต่อไปพับเข้าไปอีกทบหนึ่งนะครับครับเข้ามาแบบนี้เลยรีดให้เรียบเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันพับเข้ามาเหมือนกันนะครับมันก็จะเริ่มผอมลงมาผอมเข้ามาแบบนี้บางคนอาจจะใช้กระดาษอ่อนมันก็จะพับง่ายกว่านะครับแต่นี่ผมใช้กระดาษแข็งเนาะแต่มันก็อาจจะพับยากนะครับแต่ว่ามันก็จะได้อะไรที่มันสวยงามกว่าเนาะพับมาแบบนี้แล้วนะครับให้กลางออกครับถ้าเรารีดอย่างดีมันจะมีรอยชัดเจนนะครับกลางออกเสร็จแล้วเราก็พบใส่กันอย่างนี้นะครับพับเข้าหากันอย่างนี้นะปึ๊บนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้หันด้านนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้มันจะอ้าออกได้เนาะวางแบบนี้แล้วเราจะทำหนวดกุ้งนะหนวดกุ้งโดยที่ใช้ไม้บรรทัดนะครับทาบตัวนี้เราอยากได้หนวดเส้นหนาเส้นบางก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้แหละนะครับเราจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับจากบริเวณนี้ไม่ได้สุดนะเหลือไว้นะครับประมาณ1นิ้วเนาะเราก็จะลากยาวมานี้เลยตามนี้นะครับก็จะกรีดเลยนะของผมนะครับว่าจะเอาประมาณนี้แล้วกันคนอาจจะถนัดใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือว่าใช้คัตเตอร์มันจะง่ายกว่าเอาตามถนัดของแต่ละคนนะครับแล้วค่อยดูว่ามันขาดอะไรกันด้วยกันนิดหน่อยโอเคครับเรียบร้อยเราจะได้เส้นเล็กๆตัวนี้มานะครับนี่แหละที่กลายเป็นหนวดกุ้งต่อไปอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันนะครับให้กลางมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเข้ามารอยเดิมแบบนี้นะครับระวังหนวดกุ้งขาดด้วย
ทับเข้ามารอยเดิมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับปึ๊บได้ทรงแบบนี้ข้างบนนะครับพับเข้ามาพับเอามุมนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้จะมีเส้นตรงกลางตัวนี้เหมือนเดิมนะครับพับเข้ามาเลยฟุ๊บให้อยู่ตรงกลางพอดีฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยพับเข้ามาหากันแบบนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวของกุ้งนะครับให้เราพับลงมาแบบนี้นะครับพับลงมาตรงกลางไม่ได้ต้องพับจนสุดนะพับลงมานิดนึงนะครับให้สองฝั่งมันสมมาตรกันแล้วก็กดครับกดเสร็จแล้วก็พับกลับขึ้นไปครับให้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพับพลิกมาอย่างนี้พลิกเข้ามาอย่างนี้นะครับพลิกเข้าหากันนี่จะเป็นส่วนหัวนะครับนี่เป็นส่วนตัวนะทีนี้ขั้นตอนนี้นะครับเราจะเจาะบริเวณหัวเพื่อที่จะเอาหนวดกุ้งให้มันทะลุมานะครับเราจะเจาะช่องตรงนี้นะครับใช้กรรไกรเล็กตัดอย่างนี้ได้เลยนะครับตัดให้มันเป็นรูทะลุนะครับกาวให้มันเป็นรูอย่างนี้นะครับกางออกเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับหนวดกุ้งของเราก็จะจับมาสอดเข้าอย่างนี้นะครับค่อยจัดนะครับมันเส้นเล็กเดี๋ยวมันขาดเนาะโดยเฉพาะรอยต่อนะครับทะลุมาแล้ว1เส้นอีก1อันก็ทำเหมือนกันนะครับค่อยๆสอดผ่านไปกดให้มันอยู่กับที่นะครับแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้ตัวนี้อยู่ด้านในนะครับในตัวกุ้งเนาะนี่ไงเหมือนกุ้งเราก็จะโผล่มาแล้วเห็นไหมครับมีอยู่สองเส้นทีนี้เราจะมาทำในส่วนของเปลือกกุ้งให้มันเป็นรอนอย่างนี้โดยวิธีการพลิกมาทางนี้เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนหัวเราได้แล้วเนาะตัวส่วนตัวนะครับพับลงมานะครับแบบนี้นะปึ๊บลงมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับไปพลิกกลับไปกลับมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้รอนมันหรือว่าเปลือกมันนะครับหนามากน้อยแค่ไหนเราก็ดูระยะห่างตรงนี้นะครับทับเข้ามาอีกหนึ่งรอบถ้ายิ่งเปลือกถี่มันก็จะยิ่งสวยนะครับแต่ต้องดูว่าให้ซ้ายขวามันเท่ากันด้วยนะก็พลิกกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาพับขึ้นพับลงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พลิกกลับขึ้นไปเห็นไหมครับเริ่มเป็นรอนและเริ่มเป็นตัวกุ้งแล้วนะครับแล้วก็พับลงมาอีกรอบผมว่าน่าจะได้อีกประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็พลิกกลับขึ้นไปโอเคอันนี้แป๊บจะพอดีกำลังสวยนะครับนี่คือตรงท้องกุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราขั้นตอนนี้เราก็จะย่นตรงนี้นะครับแล้วก็พับเข้าหากันกดตรงกลางแล้วพับเข้าหากันแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมลักษณะของกุ้งแต่ตัวมันตรงเกินไปมันก็จะไม่สวยเราก็ค่อยๆจัดนะครับดัดลงได้งอลงได้ครับงอตัวกุ้งลงได้นะครับให้มันโค้งๆหน่อยส่วนหัวส่วนตัวส่วนหางนะครับส่วนหางเนี่ยจะให้สวยหน่อยแล้วก็อาจจะตัดตรงนี้ก็ได้ให้มันเป็นแฉกเนาะแบบนี้ก็ได้
็ได้นะครับนี่ได้แล้วนะครับส่วนหนวดกุ้งอย่างนี้มันอาจจะยังไม่สวยเราก็หาปากกาหาอะไรก็ได้มาดัดนะครับแล้วก็เติมแต่งสักนิดหน่อยนะครับให้มันดูมีตากุ้งหน่อยนะครับแล้วก็สามารถวาดได้วาดเป็นตากุ้งได้ตรงนี้นะครับสีนี้ไม่สวยกว่าสีอื่นนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วสอนวิธีการพับกุ้งจากกระดาษ A4 นะครับไปลองทำเล่นกันได้นะครับ